สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อเนื้อหาจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าฝากกันบ้านให้กลับไปช่วยดูนะคะ1อันใช่ไหมกันบ้านเราก็ต้องทำที่ห้องเรียนเราจะไม่ทำที่บ้านของเรานะฝากให้ไปดู1ข้อนะคะในเรื่องของการประชุมเจ้าหนี้นะคะเกี่ยวกับมติพิเศษเนาะในระหว่างนี้นะคะเข้าใจว่ามีคนเรียนติดกันหลายวิชาระหว่างนี้จะใช้เวลาสักนาทีขอทวนว่าเราค้างเนื้อหากันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราขึ้นเนื้อหาในส่วนของการประนอมหนี้เนาะโดยที่อาจารย์บอกพวกเราว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้นั้นเนี่ยนะคะเนื้อหาหรือว่าตัวบทมันจะสลับไปมานะคะเราก็เลยจัดกลุ่มนะเนื้อหาที่เราจะเรียนอาจารย์แบ่งออกเป็น4เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือความหมายของการประนอมหนี้นะคะทุกคนคงจะทราบแล้วแหละว่าความหมายของมันก็คือการที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องของหนี้สินกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือขอชำระหนี้โดยวิธีการอื่นใช่ไหมหรืออาจจะเป็นบางส่วนกับวิธีการอื่นปนกันมาก็ได้คำขอประนอมหนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะลูกหนี้ใช้แบบพิมพ์ของทางราชการนะคะแบบพิมพ์ของทางราชการแบบพิมพ์คำขอประนอมหนี้นั้นเนี่ยจริงๆถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบังคับคดีมันก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะใช้แบบพิมพ์ของทางราชการที่ว่าเป็นหนังสืออันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะมันจะมีแบบพิมพ์ทั้งตัวนี้อยู่นะคะใช้แบบพิมพ์ของทางราชการนะคะทำคำขอประนอมหนี้ตรงนี้เนี่ยก็นะคะยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะคะตามกระบวนการต่างๆในบทบัญญัติมาตรา45นะคะที่เราคุยกันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้ถามว่าวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้คืออะไรประเด็นที่2เราก็คุยกันบอกว่าในคดีล้มละลายนั้นลูกหนี้เป็นคนที่มีปัญหาทางการเงินมีหนี้สินล้นพ้นตัวถูกไหมเขาไม่มีทางที่จะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ครบถ้วนเต็มจำนวนหรอกในขณะที่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเขาก็อยากจะรับชำระหนี้ของตนฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้ที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่ากฎหมายพยายามหาทางออกสายกลางให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินที่เป็นหนี้เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายที่อยากได้รับชำระหนี้ของตนให้เขาได้รับชำระก็คือนะคะให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนบรรดาเจ้าหนี้โอเคไหมถ้าเขาโอเคถ้าเขายอมรับลูกหนี้ก็จะชำระหนี้ให้ตามสัดส่วนที่ขอประนอมหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่โอเคไม่ยอมรับก็จบกันไปขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไปจบๆทรัพย์สินที่ยึดที่นะรวบรวมไว้ก็จะได้เอาเงินเอาออกขายแล้วเอาเงินที่ได้มาแบ่งกันนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้คืออะไรสรุปจากครั้งที่แล้วก็คือว่าเขาต้องการให้ลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนอยู่ที่ไฟสว่างซึ่งเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วดีขึ้นเนาะตอนแรกบางคนอาจจะแบบมีแต่เสียงแบบอาจจะไม่เห็นตัวอะไรอย่างนี้แบบมืดนะคะเสื้อก็ดำอีกแว่นก็ดำหมดเลยโอเคตอนนี้สว่างแหละนะคะเขาต้องการให้ลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนนั่นเองตรงนี้คือวัตถุประสงค์นะคะแล้วเราก็คุยกันว่าการประนอมหนี้ในคดีล้มละลายนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ระยะก็คือการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายกับหลังล้มละลายนะคะที่คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราค้างกันอยู่ที่ข้อที่3ก็คือขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นขอประนอมหนี้ตอนนี้ทุกคนเปิดดูตัวบททวนนิดนึงนะคะขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นขอประนอมหนี้นั้นนะคะหลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ทำคำขอประนอมหนี้นะคะเป็นหนังสือก็คือใช้แบบพิมพ์ของทางราชการยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนถ้าเราดู45วรรคที่1ภายในกำหนด7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา30อนุมาตราที่2ตรงนี้ก็เลยทำให้เราอนุมานได้ว่า
การยื่นขอประนอมหนี้จึงต้องทำหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วด้วยแม้45จะไม่ได้เขียนไว้แต่เมื่อเขาให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน7วันนับจากวันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกิจการและทรัพย์สินตาม30อนุ2ซึ่งถ้าเราเปิดย้อนกลับไปดู30อนุ2การยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินจะทำหลังจากที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นไปไหนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขาก็จะตรวจว่าคำขอประนอมหนี้คุณชอบด้วยกฎหมายมีรายการครบถ้วนไหมใช่ไหมถ้าไม่ครบเขาก็จะสั่งให้แก้นะคะแต่ถ้าเรียบร้อยแล้ว45วรรคท้ายไปไหนต่อขั้นตอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเรียกประชุมนะคะเจ้าหนี้ใช่ไหมเพื่อลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นหรือไม่เราค้างกันอยู่ในรายละเอียดของขั้นตอนตรงนี้ถูกไหมคะจากครั้งที่แล้วจากนั้นแม้ผ่านด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกมาแล้วแต่ถามว่ากระบวนการมันจบหรือยังคำตอบก็คือยังเพราะถ้าเราเปิดย้อนกลับมาดูตัวบทมาตรา46บอกว่าการประนอมหนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับใช่ไหมโดยมติพิเศษยังไม่มีผลผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหลายจนกว่าที่ทำไมฮะศาลจะได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแล้วเราก็เลยสรุปกระบวนการหรือว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นขอประนอมหนี้ได้คร่าวๆว่าเฮ้ยสเต็ปที่1ลูกหนี้ยื่นต่อใครยื่นต่อเจ้าพนักงานทักษะก่อนจากนั้นไปไหนต่อเจ้าพนักงานทักษะเรียกเจ้าหนี้ทั้งหลายมาประชุมใช่ไหมเพื่อลงมติเรียกว่ามติพิเศษด้วยว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นหรือไม่ผ่านด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกแล้วยังไม่พอต้องส่งไปให้ศาลพิจารณาเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันไปคร่าวๆเมื่อครั้งที่แล้วและเท้าความทวนชาร์ตตัวนี้นิดนึงครั้งที่แล้วอาจารย์ให้พวกเราจดชาร์ตตัวนี้ไว้ก่อนที่เราจะมาแกะเรียนกระบวนการทีละขั้นตอนถูกไหมซึ่งเราค้างกันไว้ในส่วนของการบ้านที่ให้กลับไปดูในการประชุมเจ้าหนี้จากตัวบทเมื่อสักครู่นี้พอนำมาเขียนเรียบเรียงเป็นชาร์ตกระบวนการสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าเราไม่หลุดขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่พลาดเลยนะคะเมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปไหนต่อลูกหนี้ยื่นขอประนอมหนี้ต่อจพท.ก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือลูกหนี้จะไม่ยื่นก็ได้จากนั้นไปไหนต่อจพท.เรียกประชุมเจ้าหนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกนั่นแหละเพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้จาก45วรรคท้ายจะส่งต่อไปที่มาตรา31และจาก45วรรคท้ายทำให้เราทราบว่าในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาคำขอประนอมหนี้ต้องใช้มติพิเศษด้วยในที่ประชุมเจ้าหนี้ระหว่างนี้ทุกคนเปิดดูตัวบทมาตรา31ตามไปด้วยเราคุยกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีวาระเพื่อพิจารณาหลักๆ2อัน 4.1 พูดอย่างนั้นเหมือนเป็นวาระในที่ประชุมนะมีเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานอาจจะยังไม่มีเพราะเป็นการประชุมครั้งแรกใช่ไหมเรื่องสืบเนื่องพอถึงวาระที่4ปกติแบบแผนเวลาเขาประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาเนาะในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกจะมีเรื่องเพื่อพิจารณาหลักๆ2เรื่องหนึ่งก็คือพิจารณาคำขอประนอมหนี้นะคะถ้ามันมีแต่ถ้าไม่มีปกติเขาก็จะขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั่นแหละนะกับเรื่องที่สองก็คือคุยกันเกี่ยวกับการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งถ้าเราดูจากตัวบทมาตรา31นะคะวาระที่หนึ่งเนี่ยปรึกษาว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรือควรขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนะคะฉะนั้นในการประชุมเจ้าหนี้นะคะครั้งแรกที่ประชุมเจ้าหนี้อาจจะไม่ยอมรับหรืออาจจะยอมรับลงมติได้แค่2ทางนะถ้าเราดูจากตัวบทมาตรา31ซึ่งในการลงมติตรงนี้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามติพิเศษด้วยถ้าไม่ยอมรับก็ต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นอย่างไรก็ตามครั้งที่แล้วนะคะที่เราดูกระบวนการในภาพรวมก่อนที่จะไปเจาะเรียนในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งเราค้างกันบ้านกันอยู่อาจารย์บอกพวกเราเพิ่มเติมว่าในการที่เรียกมาประชุมมันอาจจะเกิดสถานการณ์อื่นๆไม่ใช่ว่าประชุมกันแล้วลงมติได้ว่าไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับคำขอประนอมหนี้เท่านั้น
มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าที่ประชุมไม่ลงมติเลยหรืออาจจะลงมติแล้วไม่ได้สิ่งที่เรียกว่ามติพิเศษตามกฎหมายหรือร้ายกว่านั้นไม่มีใครมาประชุมเลยก็ดีคราวที่แล้วเราเปิดดูตัวบทมาตรา61และอาจารย์ก็บอกพวกเราว่าถ้ามันเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาปุ๊บทำให้การประนอมหนี้มันไม่มีการโหวตหรือว่ายอมรับจุดจบมีจุดเดียวก็คือศาลจะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นโดยที่สัปดาห์ที่แล้วเราเปิดดูตัวบทมาตรา61กันไปล่วงหน้านะคะแต่ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับยังไม่เกิดผลผูกพันผูกมัดถูกไหมโดยมาตรา46บอกไว้แต่เจ้าหนี้ทับทรัพย์จะรายงานส่งต่อมาให้ศาลพิจารณาถ้าศาลเห็นชอบมันเกิดผลผูกพันละแต่ถ้าศาลไม่เห็นชอบจุดจบมันจะมาจบที่จุดเดียวตรงนี้ก็คือศาลจะต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นอันนี้คือกรอบกระบวนการในภาพรวมนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนดูกันบ้านที่ให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันบ้านที่ให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะให้พวกเราลองไปดูในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้โดยที่ให้พวกเราไปลองดูนิยามความหมายของคำว่ามติพิเศษกันมาใช่ไหมอ่ะตอนนี้ทุกคนกันบ้านขึ้นมานะคะกันบ้านขึ้นมาและเปิดดูตัวบทมาตรา6เปิดดูตัวบทมาตรา6คำว่ามติกับมติพิเศษเปิดดูเลยคราวที่แล้วยังไม่ได้สอนว่ามติพิเศษคืออะไรแล้วก็มติก็ยังไม่ได้พูดถูกไหมเพราะว่าบอกให้เราลองกลับไปอ่านเองก่อนที่เราจะมาเฉลยกันบ้านตรงนี้นะคะทุกคนเปิดดูนิยามศัพท์มาตรา6ในคดีล้มละลายเนี่ยนะคะเวลาที่ประชุมเจ้าหนี้เขามีการประชุมกันใช่ไหมที่ประชุมก็ต้องมีการออกเสียงลงมติถูกไหมคะถูกไหมและลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยโดยธรรมชาติของเขามักจะไม่ได้มีเจ้าหนี้แค่เพียงคนเดียวหรอกนึกออกไหมก็คือเป็นหนี้คนเขาไปทั่วจนสินมันล้นพ้นราคาค่าตัวเป็นคำโบราณทีนี้เนี่ยในการลงมติคดีล้มละลายไม่ว่าจะสิ่งที่เรียกว่ามติหรือว่ามติพิเศษมันไม่เหมือนกับเวลาประชุมบริษัทที่ใช้บางที one man one vote ใช่ไหม1คน1เสียงถูกไหมคะในกรณีปกติแต่พอเรามาดูมติในคดีล้มละลายทุกคนดูคำว่ามติก่อนนะคะในตัวบทมาตรา6ตอนนี้ในมาตรา6เนี่ยเขาบอกว่ามติหมายความว่ามติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากพวกเราขีดเส้นใต้นะมติคำว่ามติเฉยๆนะคะหมายถึงมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นและได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นขอโทษค่ะปิดเสียงเราดูคำว่ามติก่อนมติเนี่ยเราจะใช้ในการลงความเห็นนะคะในเรื่องทั่วๆไปในเรื่องทั่วๆไปนะคะเช่นการจัดการกิจการหรือว่าทรัพย์สินของลูกหนี้จากตัวบทมาตรา6เมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นมติได้มันคือนะคะมติของเจ้าหนี้ที่นะคะมีจำนวนหนี้ข้างมากของเจ้าหนี้นะคะฝ่ายที่โทษทีฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากพูดง่ายๆไม่ได้ดูที่จำนวนคนนับหัวอย่างนั้นไม่ใช่แต่เขาดูที่จำนวนเงินนะคะมติเนี่ยเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
แม้จะเป็นคนส่วนน้อยเช่นมี5คนสมมุติกขคงจสมมุติมี5คนใช่ไหมแม้กกับข2จาก5เป็นคนส่วนน้อยถูกไหมคะแต่ถ้ากกับขมีจำนวนหนี้รวมกันแล้วมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ถือว่ามันได้มติแล้วในการออกเสียงคำถามก็คือทำไมคดีล้มละลายเราดูที่มันต้องเป็นมติมันต้องเป็นเสียงของคนที่เป็นจำนวนเป็นเจ้าหนี้ในจำนวนหนี้ข้างมากถามว่าเหตุผลคืออะไรเราค่อยๆ คิดตามนะลูกหนี้ที่เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวถูกไหมคะเขามีปัญหาทางการเงินติดหนี้คนอื่นไปทั่วเลยถูกไหมเขามีทรัพย์สินน้อยแต่คนอยากได้มีเยอะถูกไหมถามว่าในความเดือดร้อนเสียหายที่ได้รับระหว่างคนที่เป็นเจ้าหนี้ 50,000 กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ 2 ล้านถามว่าใครเดือดร้อนกว่ากันคนที่เป็นเจ้าหนี้ในจำนวนหนี้เยอะกว่าถูกไหมคะความเดือดร้อนเสียหายที่เขาได้รับมันมากกว่าฉะนั้นเวลาออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทั่วไปเช่นการจัดการกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้นะคะหรือว่าในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะการทำงานต่างๆของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นตัวแทนนะคะที่บางทีต้องขอความเห็นที่ประชุมเจ้าหนี้นั้นมันจึงต้องยืนตามมติของคนที่เขาเดือดร้อนกว่าก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากโทษนี้เขียนผิดข้างมากข้างมากนะคะก็คือดูที่จำนวนเงินเป็นสำคัญอันนี้คือคำว่ามตินะไม่ใช่ดูคนข้างมากนะดูมติของคนที่เป็นฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ข้างมากแม้เขาเหล่านั้นจะเป็นคนส่วนน้อยก็ตามทีนี้มาถึงคำว่ามติพิเศษของเราบ้างมติพิเศษเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน2ประการความพิเศษของมันเนี่ยนะคะโอเคมติพิเศษเนี่ยจะใช้กับการลงคะแนนว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้หรือไม่ว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้หรือไม่มติพิเศษมีองค์ประกอบ2อย่างหนึ่งก็คือว่านะคะถ้าเราดูจากตัวบทเขาบอกว่าหมายความว่ามติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากใส่หมายเลขหนึ่งนะในตัวบทมติพิเศษหมายความว่ามติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากใส่หมายเลขหนึ่งนะคะใส่หมายเลขหนึ่งแล้วจดในตัวบทว่าจำนวนคนจำนวนคนและขีดเส้นใต้คำว่าและใส่เครื่องหมายบวกนะคะมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากใส่หมายเลขหนึ่งแล้วจดในตัวบทว่าจำนวนคนจำนวนคนและนะคะใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้มีจำนวนหนี้เท่ากับ3ใน4แห่งจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นใส่หมายเลข2ตรงที่บอกว่ามีจำนวนหนี้เท่ากับ3ใน4ตรงนี้ค่ะใส่หมายเลข2แล้วเขียนว่าจำนวนเงินแล้วเขียนว่าจำนวนเงินใส่หมายเลข2นะคะตรงที่บอกว่ามีจำนวนหนี้เท่ากับ3ใน4แล้วเขียนว่าจำนวนเงินฉะนั้นเราสรุปได้คร่าวๆว่ามติพิเศษมีองค์ประกอบ2อย่างก็คือเป็นมติของนะคะเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างมากนั้นเนี่ยนะคะมีจำนวนหนี้นะมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและฝ่ายข้างมากนั้นมีจำนวนหนี้นะคะและมีจำนวนหนี้หรือว่าจำนวนเงินเนี่ยข้างมากด้วยข้างมากในที่นี้ก็คือไม่น้อยกว่า3ใน4ใช่ไหมของจำนวนหนี้ข้างมากในที่นี้ก็คือนะคะไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่มาประชุมทั้งหมดรวมกันอ
แบบนี้จึงจะเรียกว่ามติพิเศษมติที่ว่าต้องเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากตรงนี้ก็คือจำนวนคนและจำนวนคนที่ว่านี้ต้องมีจำนวนหนี้รวมกันแล้วข้างมากด้วยก็คือรวมกันแล้วนะคะไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่มาประชุมทั้งหมดรวมกันเอาละค่ะเราดูการบ้านของเราทีนี้ตัวอย่างที่ให้ไปการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในดำเป็นลูกหนี้ใช่ไหมเจ้าหนี้ของในดำเนี่ยมีอยู่ด้วยกันนะคะ8คนแต่วันประชุมมาเข้าประชุมด้วยตัวเองหรืออาจจะมีการมอบฉันทะทำหนังสือถูกต้องด้วยนะคะมาประชุมกัน5คนคือ A B C D E ใช่ไหมหน้าจอมีใครยังจดไหมคะมีไหมไม่มีไปนะจดไหมมี A B C D E นะคะปรากฏว่าในดำยื่นขอประนอมหนี้มาที่ร้อยละ50นะคะอาจารย์ให้พวกเราสมมุติตัวเองว่าเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจดรายงานการประชุมกันยังไงสถานการณ์ที่1ก็คือ A B C ยกมือยอมรับส่วน D กับ E ไม่ยอมรับถามว่าตัวอย่างที่1นี้มันจะได้มติพิเศษตามกฎหมายไหมได้เหรอได้ไหมเอาลองดูได้ใช่ไหมเราดูยังไงมันโหวตต้องใช้มติพิเศษใช่ไหมต้องมีสองอย่างคือจำนวนคนข้างมากตอนนี้เราเช็คสเต็ปแรก3คนข้างมากแล้วใช่ไหมโอเคถามว่าจำนวนเงินของ3คนนี้ข้างมากไม่ใช่มากกว่าร้อยละ50เฉยๆนะแต่ต้อง3ใน4ใช่ไหมเราทำยังไงเอาวันนี้ที่มาประชุมทั้งหมดรวมกันใช่ไหมได้เท่าไหร่คะ8ล้านรวมทั้งหมด8ล้านใช่ไหม3ใน4ของ8ล้านต้องได้เท่าไหร่4 1 4 4 2 8เป็น6ล้านถูกไหม A B C นี่รวมกันเป็นเท่าไหร่บางคนตกม้าตาย1บวก2บวก3ได้5ได้เท่าไหร่ได้6พอดีใช่ไหมฉะนั้น3คนนี้3จาก5คนข้างมากหนี้ของ3คนนี้ A B C รวมกัน1บวก2บวก3ก็คือเท่ากับ6ล้านไม่น้อยกว่า3ใน4 3ใน4พอดีเป๊ะได้ไหมได้ฉะนั้นกรณีที่1จึงถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ลงมติพิเศษยอมรับค่ะอันนี้ได้มติพิเศษตัวอย่างที่2ได้ไหมตัวอย่างที่2 C D E คนข้างมากใช่ไหมผ่านองค์ประกอบที่1ใช่ไหมแต่ยอดหนี้ของ C D E รวมกันได้เท่าไหร่คะได้5ล้านใช่ไหม5ล้านมันก็ไม่ถึง6ล้านไม่ถึง3ใน4ใช่ไหมแบบนี้จะได้มติพิเศษไหมไม่ได้ฉะนั้นในสถานการณ์ที่2ในสถานการณ์ที่2จำนวนคนข้างมากอะใช่จำนวนคนน่ะได้แต่จำนวนหนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันรวมกันแล้วมันเท่ากับ5ล้านฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือถือว่ามันไม่ได้มติพิเศษถือว่ามันไม่ได้มติพิเศษและพอถือว่ามันไม่ได้มติพิเศษแบบนี้นักศึกษาคะเจ้าพนักงานทักษะก็จะรายงานต่อไปยังศาลว่ามันลงมติแล้วไม่ได้มติพิเศษมันจะถือว่าเท่ากับว่ามันไม่มีการลงมติใดๆเลยคือมันลงแล้วมันไม่ได้มติพิเศษตามกฎหมายมันก็ไม่มีผลถูกไหมเพราะเขาบอกว่ามันต้องใช้มติพิเศษถูกไหมคะฉะนั้นกรณีแบบนี้เขาจะถือว่ามันไม่ได้มีการลงมติใดๆเลยและถ้าเราดูต่อเนี่ยนะคะจพท.เนี่ยเขารายงานต่อศาลผลการประชุมนะเขารายงานต่อศาลพอรายงานต่อศาลปั๊บเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าศาลก็จะอาศัยบทบัญญัติมาตรา61ถือว่ากรณีนี้ไม่ท
ที่ประชุมเนี่ยนะคะไม่ลงมติที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยนะไม่ลงมติฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นสำหรับศาลก็คือศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือแม้แต่ถ้าสมมุติจากสถานการณ์ที่ให้การบ้านไปนั้นในวันประชุมเจ้าหนี้ทั้ง8คนไม่มีใครโผล่มาเลยก็เท่ากับไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมใช่ไหมเจ้าหน้าที่พักทรัพย์ก็จะรายงานศาลแล้วศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเหมือนกันนะคะฉะนั้นในขั้นตอนเกี่ยวกับที่ประชุมเจ้าหนี้บทบัญญัติมาตรา45วรรคท้ายมันจะโยนกลับมาที่มาตรา31ก็คือเจ้าหนี้จะเรียกประชุมนะคะหรือถ้าเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะเรียกเจ้าหนี้ทั้งหลายประชุมโดยเร็วที่สุดก็คือปกติแล้วมักจะหลังจากกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้นะคะในการลงมติเกี่ยวกับคำขอประนอมหนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติได้แค่2ทางเท่านั้นนะคะก็คือ 1. นะยอมรับนะคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ด้วยมติพิเศษหรืออย่างที่2ก็คือขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือถ้าลูกหนี้ไม่ยื่นมาเลยที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนะคะในกรณีนะคะการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเนี่ยนะคะเมื่อนัดเสร็จแล้วปุ๊บโอเควาระที่1ใช่ไหมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติได้2ทางก็คือยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้หรืออีกทางนึงถ้าไม่ยอมรับก็ต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นในกรณีถ้าลูกหนี้ไม่ยื่นมาเลยสมมติแบบนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ก็จะต้องขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีการยื่นเข้ามานะอันนี้ก็คือในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าแม้ในกรณีที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับมันก็ใช่ว่าจะเกิดผลผูกพันผูกมัดนักศึกษาถ้านะคะเสร็จแล้วเปิดกลับมาดูตัวบทมาตรา46มาตรา46อย่างที่บอกว่าเขียนไว้ชัดนะคะว่านะคะในบทบัญญัติมาตรา46เนี่ยเขียนไว้เลยบอกว่าการยอมรับคำขอประนอมหนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ยังไม่ผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหลายจนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแล้วดังนั้นแม้ผ่านด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งยอมรับมาก็ตามนะคะแต่โดยผลทางกฎหมายนะคะพวกเราลองดูตัวบทมาตรา49อันนี้ดูผ่านๆนะเมื่อเจ้าหนี้ได้ลงมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้แล้วนะคะลูกหนี้หรือเจ้าหน้าที่พักทรัพย์มีอำนาจขอต่อศาลให้สั่งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นะคะกำหนดวันนั่งพิจารณาคำขอนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่พักทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันเวลาพิจารณาตรงนี้บอกแล้วว่าก็ต้องไต่สวนโดยหลักก็คือต่อหน้าทั้ง2ฝ่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะถ้าเราดูต่อมาที่มาตรา50เขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่พักทรัพย์ยื่นรายงานเกี่ยวกับการประนอมหนี้ที่เขาประชุมเมื่อกี้ใช่ไหมก็ต้องยื่นรายงานมากิจการทรัพย์สินและความประพฤติของลูกหนี้ต่อศาลไม่น้อยกว่า3วันก่อนวันที่ศาลนั่งพิจารณาฉะนั้นหลังจากที่เสร็จจากด่านที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วต้องส่งมาให้ศาลในกรณีถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับทีนี้เนี่ยนะคะในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลมันจะมีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นพวกเราขึ้นหัวข้ออย่างนี้นะจะได้ไม่สับสนเวลาที่จดใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่3ใช่ไหมคะขั้นตอน
รือว่ากระบวนการยื่นขอประนอมหนี้ใช่ไหมกระบวนการยื่นขอประนอมหนี้เมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปก็คือขั้นตอนใช่ไหมประกอบไปด้วยขั้นตอนในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้ฉะนั้นขั้นตอนในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้ข้อสรุปจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แหละว่าจากมาตรา45วรรคท้ายจะโยงกลับไปที่มาตรา31บวกกับมาตรา6คำว่ามติพิเศษถูกไหมคะถูกไหมพอในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยผลที่เกิดขึ้นก็คือถ้าที่ประชุมยอมรับคำขอประนอมหนี้อาจารย์เขียนไปยานนะจพทก็จะรายงานต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบจากตัวบทมาตรา46มันจะชงไปที่มาตรา49มาตรา50เมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าที่ประชุมไม่ยอมรับไม่ยอมรับหรือนะคะลงมติแล้วไม่ได้มติพิเศษหรืออาจจะไม่ลงมติใดๆเลยคุยกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรือไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมหรือไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะผลที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะโยงไปที่มาตรา61ศาลก็จะทำไมพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายนั่นเองตอนนี้เราสรุปจบการพิจารณาคำขอประนอมหนี้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นที่ประชุมเจ้าหนี้นะคะสรุปก็คือว่ากระบวนการก็คือตามนี้ถูกไหมผลที่เกิดขึ้นถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับคำขอเจ้าพนักงานพักทรัพย์ก็จะรายงานต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งจาก46จะโยงไปที่49 50นะคะแต่ถ้าที่ประชุมไม่ยอมรับหรือลงมติกันแล้วแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มติพิเศษตามกฎหมายหรือไม่ลงมติเลยหรือไม่มีใครมาประชุมเลยผลที่เกิดขึ้นจะตกไปที่มาตรา61ก็คือศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นนะคะศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นทีนี้ถ้าใครจดบนหน้าจอเสร็จแล้วนะคะขึ้นหัวข้อกระบวนการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาลถ้าใครจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นหัวข้อนะการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลหน้าจอเสร็จไหมคะมีใครยังจดไหมยกมือนิดนึงโอเคคนที่เสร็จแล้วขึ้นหัวข้อนะคะการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลบ้างแล้วถ้าจดเสร็จแล้วอ่านตัวบทมาตรา51 52 53ไปพลางๆนะคะระหว่างที่รอเพื่อนนะคนที่เสร็จแล้วนะคะขึ้นหัวข้อกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลแล้วขอให้อ่านตัวบทมาตรา51
52 53ไปพลางๆนะคะระหว่างที่รอเพื่อนในส่วนของกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาล51 52 53เราคงจะดูกันในส่วนของเจตนารมณ์กฎหมายที่มาที่ไปมากกว่าที่จะให้พวกเรามานั่งท่องจำตรงนี้นะคะมันแทบจะไม่ได้ออกมาเป็นข้อสอบตุ๊กตาที่วัดผลหรอกแต่ว่าเราอาศัยความเข้าใจรู้ที่มาที่ไปของมันเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะโอเคหน้าจอเสร็จนะคะเสร็จไหมโอเคงั้นอาจารย์ไปนะเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลเนี่ยนะคะตอนนี้ให้พวกเราจดทีละข้อนะไม่ต้องรีบจดฟึบหมดบอกแล้วเวลาจดเลคเชอร์แต่ละข้ออาจารย์ต้องมีขยายอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นไม่ใช่ว่าเจอบนหน้าจอ3ข้อก็รีบจดโดยที่ไม่ฟังเลยเราจดข้อ1ไว้ก่อนตอนนี้นะคะนิดนึงอาจารย์คุยถึงเจตนารมณ์ตรงนี้หนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมพอที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับเสร็จปุ๊บส่งไปให้ศาลใช่ไหมครับก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบฟังให้ดีนะพอส่งมาให้ที่ศาลใช่ไหมพอส่งมาให้ศาลพอส่งมาให้ศาลพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้ศาลจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา51 52 53ฟังให้ดีนะคะพอที่ประชุมเจ้าหนี้เขาพิจารณากันเสร็จใช่ไหมเจ้างานแพ็กซับรายงานส่งต่อมาให้ศาลก่อนที่ศาลนะก่อนที่ศาลเนี่ยจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้นะคะก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้ศาลเนี่ยอยู่ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา51 52 53ซึ่ง3มาตราเนี้ยมันจะวางกรอบการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาลตอนนี้ถ้าจดตัวสีแดงเสร็จแล้วจดแค่ข้อที่1ไว้ก่อนนะอย่ารีบจดทั้ง3ข้อแล้วไม่ได้ฟังในสิ่งที่อาจารย์อธิบายนะคะตอนนี้ทุกคนจดข้อที่1ก่อนอาจารย์เกริ่นบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าศาลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ทันทีเลยนะแต่ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้ศาลจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่วางกรอบการพิจารณาของศาลก็คือบทบัญญัติมาตรา51 52และ53ตอนนี้ขอให้เราจดข้อ1ไปก่อนเราเปิดอ่านตัวบทค่ะ51นะมาตรา51อาจารย์สรุปในข้อที่1ให้พวกเราบอกว่าศาลต้องไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยก่อนเสมอจึงจะดำเนินการพิจารณาคำขอประนอมหนี้หลักการตรงนี้อยู่ที่บทบัญญัติมาตรานะ51การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยเนี่ยนะคะกฎหมายจะเขียนไว้อยู่ที่มาตรา42ทีนี้เนี่ยในสิ่งที่เราจะคุยเป็นคอนเซปต์อย่างที่บอกบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้สำคัญนะคะมันตัวบทมันเยอะอาจารย์จะพูดสรุปแล้วจะข้ามถามว่าทำไมก่อนที่จะมีคำสั่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้กฎหมายจึงต้องกำหนดให้ศาลไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยก่อนเสมอเจตนารมณ์กฎหมายเพราะต้องการให้ศาลนะเจตนารมณ์กฎหมายก็คือต้องการให้ศาลรับฟังความจากคู่ความทั้งสองฝ่ายนั่นเองอันนี้คือเจตนารมณ์กฎหมายว่าทำไมต้องเรียกลูกหนี้มาไต่สวน
ก็จะได้ฟังความสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะมีคำสั่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะรายงานที่จปททำขึ้นมาใช่ไหมมันคือรายงานจากฝั่งที่ประชุมเจ้าหนี้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าศาลถามว่าเฮ้ยจะยอมรับเห็นชอบคำขอประนอมหนี้ตรงนี้คุณก็ต้องเรียกลูกหนี้มาไต่สวนเพื่อฟังความจากทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั่นเองอันนี้คือวัตถุประสงค์นะคะส่วนการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยในมาตรา42นะคะก็คือเพื่อทราบกิจการทรัพย์สินนะความประพฤติของลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะนะฉะนั้นนะคะศาลนะก่อนที่จะนะคะมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีคำสั่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบศาลก็ต้องไต่สวนลูกหนี้นะโดยเปิดเผยเพื่อฟังความจากฝั่งลูกหนี้ด้วยนะคะประกอบนั่นเองอันนี้คือหลักการของข้อที่1นะคะต่อมาหลักการของข้อที่2นะคะต่อมาหลักการของข้อที่2ทุกคนอ่านตัวบทมาตรา52นะตอนนี้หลักการของข้อที่2เขาบอกว่าการพิจารณาคำขอประนอมหนี้นั้นเป็นดุลพินิจของศาลโดยพิจารณาจากรายงานของเจ้างานทักษะตามมาตรา50ที่ทำขึ้นมานะคะประกอบกับข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ถ้ามีถ้าจดข้อที่2เสร็จแล้วขอให้อ่านตัวบทมาตรา52ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะถามคำถามนะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ขอให้จดทีละข้อนะข้อที่1คุยให้พวกเราฟังคร่าวๆในหลักการละว่าก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำขอประนอมหนี้ศาลต้องเรียกลูกหนี้มาไต่สวนโดยเปิดเผยก่อนเสมอจึงจะดำเนินการพิจารณาคำขอประนอมหนี้เพื่อที่ว่าอะไรศาลก็จะได้ฟังความจากฝั่งลูกหนี้ด้วยว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไงประวัตินะความเป็นมาเป็นยังไงนะนิสัยเป็นยังไงเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินคุณมันเป็นยังไงคุณมีเท่านี้จริงๆหรอถึงได้ขอประนอมหนี้มาแค่ร้อยละ50ตรงนี้ศาลต้องเรียกมาคุยเพื่อฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะตรงนี้อยู่ที่บทบัญญัติมาตรา51ซึ่งโยงกลับไปที่มาตรา42หลักการฟังความสองฝ่ายเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในกฎหมายวิธีพิจารณาความนะคะจริงๆถ้าเรียน วิธีพิจารณาความอื่นๆเดี๋ยวนี้วิแพ่งไม่สอนเหลือแต่วิทยาสองเนี่ยก็อาจารย์ก็จะพูดในเรื่องนี้นะคะเวลาที่สอนในประเด็นที่เกี่ยวกับในเรื่องของบางทีในมาตรา192ก็จะโยงไปด้วยนะคะว่าเพื่อความเป็นธรรมต้องฟังความจากคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งทีนี้มาถึงข้อที่2ทุกคนจดให้เสร็จแล้วอ่านตัวบทมาตรา52นะอ่านตัวบทมาตรา52เสร็จปุ๊บเปิดกลับไปดูตัวอย่างที่เป็นการบ้านตัวบทมาตรา52ถ้าทุกคนลองเปิดดูนะคะเขาบอกว่าในการที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้หรือไม่นั้นให้ศาลพิจารณารายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ถ้ามีในวรรคที่2บอกว่าเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วมีอำนาจคัดค้านต่อศาลได้ถึงแม้จะได้เคยออกเสียงลงมติยอมรับไว้ในที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตามเราอ่านตัวบทมาตรา52จากนั้นกลับไปดูตัวอย่างที่จดที่เป็นการบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์จะใช้ตัวอย่างนั้นถามคำถามพวกเราตอนนี้มีใครยังจดข้อที่2ไม่เสร็จไหมการพิจารณาคำขอประนอมหนี้เป็นดุลพินิจของศาลโดยพิจารณาจากรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกอบกับข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ถ้ามีเสร็จหมดนะไปนะเอาลงก่อนจ
จากตัวอย่างที่เป็นกันบ้านทุกคนดูมาตรา52นะอาจารย์ถามพวกเราว่าและแบบนี้เคยเป็นข้อสอบเก่าส่วนกลางนะคะพวกเราดูที่มติที่1 ABC ยอมรับใช่ไหมได้มติพิเศษใช่ไหมอันนี้คือในด่านที่ประชุมเจ้าหนี้ใช่ไหมอาจารย์ถามว่าพอเราอ่านตัวบทมาตรา52แล้วหมายความว่า A ที่เคยยกมือว่ายอมรับในที่ประชุมเจ้าหนี้เขาเปลี่ยนใจมาคัดค้านในชั้นศาลได้ใช่ไหมเช่นสมมุติว่าตอนแรกอีดำเขาประนอมหนี้ที่ร้อยละ50ใช่ไหมปรากฏมันแอปอะหมายถึงว่าจริงๆมันจ่ายได้มากกว่านั้นทีนี้ EA เขาก็ไปสืบทราบมาเขาก็รู้สึกว่าโหจ่ายเราแค่ร้อยละ50อีกครึ่งนึงไปเลี้ยงเด็กๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับชีวิตนี้ EA ก็ที่เคยยกมือยอมรับนะเปลี่ยนใจมาคัดค้านในชั้นศาลได้ใช่ไหมตาม52วรรค2ใช่ไหมถ้าเขายื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วด้วยใช่ไหมเขาเปลี่ยนใจมาคัดค้านได้ใช่ไหมถามว่าเหตุผลคืออะไรคะทำไมเขาเปลี่ยนใจมาคัดค้านได้บางคนก็บอกว่าเอ้าอาจารย์จะถามทำไมมาตรา52วรรค2ไงเหตุผลแต่ถามว่าแล้วทำไมมาตรา52วรรค2ถึงยอมให้ A มาคัดค้านอ่ะจากตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์จะโยงมาตรา52นะอาจารย์ก็เขียนอย่างนี้อ่ะเกี่ยวกับมาตรา52ใช่ไหมจากตัวอย่างเรื่องที่ประชุมเจ้าหนี้ใช่ไหมจากตัวอย่างเรื่องที่ประชุมเจ้าหนี้นะคะหมายความว่า A ที่ยกมือยอมรับแล้วได้มติพิเศษไปแล้วเนี่ยนะหมายความว่า A เนี่ยเปลี่ยนใจมาคัดค้านในชั้นศาลได้ใช่ไหมเปลี่ยนใจมาคัดค้านในการพิจารณาชั้นศาลได้อาศัยบทบัญญัติมาตรา52วรรค2แต่ถามว่าเหตุผลในทางกฎหมายนอกจากจะตอบแค่เพียงว่าก็52วรรค2บัญญัติไว้แต่ถามว่าเหตุผลคืออะไรคะทำไมเจตนารมณ์กฎหมายเขาถึงปล่อยให้ A มาคัดค้านได้ล่ะเป็นสิทธิ์ของเขาทุกคนมีสิทธิ์ในโลกนี้เป็นเพราะเราใช้กฎหมายตอบนะเราตอบด้วยกฎหมายบางคนบอกว่าก็ A ถูกหลอกไงอันนั้นคือทางข้อเท็จจริงถูกไหม A อาจจะไม่พอใจอันนั้นคือข้อเท็จจริงแต่ถามว่าเหตุผลในทางกฎหมายทำไมก็ถึงยอมให้เจ้าหนี้ที่เคยยกมือยอมรับเปลี่ยนใจมาคัดค้านได้ก็ต้องคุ้มครองเจ้าหนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะพูดคุ้มครองจะพูดนี่เราต้องอ้างหลักกฎหมายทุกคนเปิดดูตัวบทมาตรา46และนั่นคือคำตอบถามว่าทำไม A เปลี่ยนใจมาคัดค้านได้ก็เป็นเพราะว่าที่เคยยกมือยอมรับถามว่ามันผูกมัดไหมไม่ผูกมัดเพราะศาลยังไม่เห็นชอบใช่ไหมถูกไหมฉะนั้น52วรรคที่2เจตนารมณ์มันมาจาก46ไงก็เพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้เห็นชอบมันยังไม่ผูกมัดเจ้าหนี้ฉะนั้นนะคะอ่ะตราบใดที่ศาลยังไม่เห็นชอบมันจะไม่มีผลผูกมัดเจ้าหนี้ฉะนั้นที่เคยยกมือว่ายอมรับไปที่ร้อยละ50เปลี่ยนใจได้ไหมได้และมาตรา52วรรคที่2ก็นำมาบัญญัติรับรองนะคะไว้อย่างชัดเจนที่เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละอันนี้คือนะคะกรอบประการที่2สำหรับการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาล1ก็คือต้องเรียกลูกหนี้มาไต่สวนโดยเปิดเผยก่อนเสมอเพื่อเป็นการรับฟังความจากฝั่งลูกหนี้ด้วยนะความประพฤติเป็นยังไงเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นอย่างไรประนอมหนี้มาที่ร้อยละ50คุณมีทรัพย์สินเท่านั้นจริงไหมศาลต้องเรียกมาไต่สวนโดยเปิดเผยเพื่อประกอบการตัดสินใจของศาลอย่างที่2มาตรา52บอกแล้วว่าในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลให้ศาลพิจารณาจากรายงานของเจ้าพนักงานแพ่งทรัพย์และข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ถ้ามีนะคะ
และในกรณีที่นะเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไปแล้วมีสิทธิ์มาคัดค้านต่อศาลได้ถึงแม้จะได้เคยออกเสียงลงมติยอมรับไว้ในที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตามเพราะที่ลงมติไว้มันยังไม่ผูกมัดเจ้าหนี้จนกว่าศาลจะได้เห็นชอบด้วยแล้วนั่นเองตามมาตรา46และกรอบประการสุดท้ายในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ของศาลทุกคนเปิดตัวบทมาตรา53ค่ะจดบนหน้าจอก่อนกรอบประการที่3ก็คือห้ามศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้นะคะห้ามศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้ถ้าปรากฏความตามมาตรา53แล้วความตามมาตรา53เป็นอย่างไรนะคะเราเปิดดูตัวบทมาตรา53ค่ะแล้วอาจารย์ขอทบทวนตารางบรรยายกับพวกเรานิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยเราเจอกันเนาะ24กันยานะคะพฤหัสหน้าไม่มีถูกไหมเป็นช่วงสอบเราเนื่องจากว่าสอบซ่อมภาค2กับภาค S มันมีการเลื่อนตารางถูกไหมเป็น1ถึง3กับวันที่6ถึง8ถูกไหมคะฉะนั้นพฤหัสที่8เราก็จะยังไม่เจอกันนะเราจะพบกันอีกทีก็คือพฤหัสที่15นะคะก็จะมาปิดจบล้มละลายแล้วล่ะแล้วก็22จะขึ้นฟื้นฟูเลยนะโอเคทุกคนเปิดตัวบทมาตรา53ค่ะในตัวบทมาตรา53ดูตัวบทพร้อมกันก่อนนะคะเขาบอกว่าห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตราที่1การประนอมหนี้ไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ขีดเส้นใต้ข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วจดในตัวบทว่ามาตรา130มาตรา130นะคะว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายข้อความให้ใช้หนี้ก่อนหลังตรงนี้เราเคยเปิดแวะดูมาตรา130แล้วแวะดูอีกสักรอบหนึ่งผ่านๆก่อนนะคะในบทบัญญัติมาตรา130นั้นเขาจะกำหนดลำดับในการใช้หนี้ในคดีล้มละลายไว้นะคะ130บอกว่าในการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้นั้นให้ชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามลำดับดังต่อไปนี้คุยพวกเราฟังอีกทีคำว่าแบ่งทรัพย์สินไม่ได้หมายความว่าแกเอารถฉันเอาสร้อยคอทองคำฉันเอาทองคำแท่งไม่ใช่แบบนั้นนะแต่แบ่งทรัพย์สินในที่นี้ก็คือสุดท้ายปลายทางถ้าสมมติว่ามันมีการเอาทรัพย์สินออกขายอะไรเราได้เงินมาแล้วเงินที่ได้มาตรงนี้มันจะจัดสรรลำดับในการชำระหนี้อย่างไรนะคะ130ลำดับในการชำระหนี้นะคะให้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามลำดับต่อไปนี้มีการจัดการมรดกค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานทรัพย์ค่าปลงศพค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าจ้างแรงงานที่ลูกหนี้เป็นในจ้างนะคะแล้วก็จะต้องมีการจ่ายให้เขาและลำดับสุดท้ายถึงเป็นหนี้อื่นๆพวกหนี้เงินกู้หนี้ค่าสินค้าค้างชำระอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือ53อนุ1นะไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อมาพวกเราดูมาตรา53อนุ2นะคะเขาบอกว่าการประนอมหนี้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไปหรือทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบแก่กันเขียนเป็น 2.1 นะเขียนเป็น 2.1 อนุมาตรา2นะคะการประนอมหนี้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไปหรือทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบแก่กันเขียนเป็น 2.1 หรือใส่เป็น 2.2 ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยขีดเส้นใต้นะคะแล้วเขียนว่าใส่เป็น 2.2 นะปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้ให้ล้มจากล้มละลายได้เลยเขียนเป็น 2.2 แล้วจดในตัวบทว่าโยงมาตรา71นะคะเขียนเป็น 2.2 แล้วจดในตัวบทว่า
โยงมาตรา71 71ในส่วนของบทบัญญัติมาตรา53เนี่ยนะคะมันเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้ศาลเห็นชอบ นะคะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้ศาลเห็นชอบกับการประนอมหนี้เราดู53อนุ1ก่อน53อนุ1เขาบอกว่าการประนอมหนี้เนี่ยนะคะไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้จริงๆแล้ว53อนุ1เนี่ยนะมันมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะถามว่าไอ้คำขอประนอมหนี้มันต้องยื่นมาในชั้นแรกต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนถูกไหมคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ถ้าเขาตรวจเจอเขาก็สั่งให้แก้ไงถ้าเราดูมาตรา45ในวรรคที่3ถูกไหมถ้าตรวจคำขอประนอมหนี้แล้วรายการไม่เป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ใช่ไหม45วรรค2อนุ1บอกว่าต้องมีลำดับการใช้หนี้ใช่ไหมคือถ้าแกไม่เขียนลำดับการใช้หนี้ตามกฎหมายให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกพี่จปทก็จะสั่งให้แก้แล้วถูกไหมฮะมันไม่หลุดมาถึงชั้นนี้หรอกแต่45วรรค3อย่างที่บอกตัวบทเพิ่งแก้ไขเมื่อปี2558ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีกรณีขึ้นมาโปะที่ชั้นศาลน่ะมีเหมือนกันเพราะตอนนั้นจปทนะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาตรวจหรืออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เขาต้องการลดขั้นตอนให้การทำงานมันไวขึ้นฉะนั้นมันมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น53อนุ1เพราะว่าอะไรเพราะหากจปทพบในชั้นยื่นคำขอประนอมหนี้ตามมาตรา45จพทก็จะสั่งให้แก้ไขไปแล้วตามมาตรา45วรรคที่3เขามีอำนาจเขาก็สั่งแก้ไปแล้วไม่หลุดมาถึงโป๊ะในชั้นศาลนะคะแต่ที่เราจะมาดูกันก็คือ53อนุมาตราที่2 53อนุมาตราที่2 53อนุมาตราที่2อาจารย์ให้พวกเราเขียนแยกเป็น 1.1 เอ้ยขอโทษค่ะ 2.1 กับ 2.2 ถูกไหมในตัวบทเราดู 2.1 ก่อน 2.1 บอกว่าการประนอมหนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไปหรือทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบแก่กันเรานึกย้อนนะอ่ะอาจารย์เขียนก่อนอาจารย์เขียนโค้ดย่อๆก็คือการประนอมหนี้นะคะการประนอมหนี้นั้นเนี่ยทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบกันเช่นข้อตกลงในการประนอมหนี้พวกเราอย่าลืมมันดู2 อย่างใช่ไหมเวลาลงมติคือเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจำนวนหนี้รวมกันข้างมากใช่ไหมฮะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อาจจะรวมหัวกันเหมือนหัวกันนอกรอบคุยกันว่ากับลูกหนี้ด้วยนะลูกหนี้แกทำคำขอประนอมหนี้มาให้กลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่ได้รับชำระหนี้ร้อยละ80เจ้าหนี้อื่นๆให้มันไปร้อยละ50แล้วเวลาโหวตตัวเองเป็นกลุ่มใหญ่รายใหญ่โหวตก็ชนะถูกไหมถ้าคำขอประนอมหนี้เสนอขึ้นมาต่อศาลแบบนี้มันไม่แฟร์ทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบบนี้เขาห้ามไม่ให้ศาลเห็นชอบถามว่าเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไร
เพราะการประนอมหนี้แบบนี้มันขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายนั่นเองเพราะลักษณะการประนอมหนี้ที่ทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันให้รับชำระหนี้ในสัดส่วนที่ต่างกันโดยหัวเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบนี้มันขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายนั่นเองมันขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายนั่นเองแล้ววัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายคืออะไรน้อยแต่มากใช่ไหมน้อยก็คือลูกหนี้ทรัพย์สินมีน้อยแต่เจ้าหนี้มีมากเดือดร้อนกันทั่วหน้าฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่รายย่อยแต่วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายต้องการเยียวยาความเสียหายให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจึงรวบรวมฟ้องคดีเพื่อรวมทรัพย์สินเท่าที่มีของลูกหนี้ไว้เป็นกองกลางเอาออกขายเอาเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยให้เจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเสมอภาคทั่วหน้ากันตามส่วนมากน้อยฉะนั้นถ้าให้เจ้าหนี้บางกลุ่มได้รับชำระหนี้ในสัดส่วนที่มากกว่าคนอื่นมันก็ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายนั่นเองฉะนั้นกรณีนี้เขาก็เลยห้ามไม่ให้ศาลเห็นชอบถ้ามันมีข้อความที่ทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะมันขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายค่ะทีนี้เราดู53อนุ2ข้อ 2.2 ในตัวบทนะแต่เดี๋ยวเราจะเจอลักษณะการบัญญัติแบบนี้อีกเยอะเลยคือประมาณว่าขยักไว้อะปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยแทนที่จะบอกมาว่ามันคืออะไรใช่ไหมไม่บอกขยักไว้ถ้าได้มีโอกาสจะแก้อันนี้อันแรกเลยถูกไหมมันแบบอ้าวแล้วคืออะไรอ่ะเหมือนก็อดใจก่อนก็ยังไม่บอกอีกอ่ะอย่างนี้นะไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยเราขีดเส้นใต้ในตัวบทนะไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยขีดเส้นใต้แล้วจดในตัวบทนะศาลสั่งปลดนะศาลสั่งปลดศาลสั่งปลดศาลสั่งปลดนะคะไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยขีดเส้นใต้แล้วเขียนว่าศาลสั่งปลดเมื่อสักครู่นี้ในตัวบทเราเขียนแล้วว่าโยงมาตรา71หรือ71ใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาเปิดไปดูมาตรา71ให้อาจารย์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตรงนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงนั้นคืออะไรนะพอเราเปิดไปดูตัวบทมาตรา71นะคะพอเราเปิดไปดูตัวบทมาตรา71มาตรา71บอกว่าให้ศาลมีคำสั่งปลดจากล้มละลายเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอนุมาตราที่1ได้แบ่งทรัพย์สินชำระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชำระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ50ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ในที่นี้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทรัพย์สินลูกหนี้เท่าที่มีนะคะได้ทยอยเอาออกขายเอาเงินมาเฉลี่ยไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ50และนะไม่น้อยกว่าร้อยละ50ก็คือไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทรัพย์สินลูกหนี้นะคะและอนุมาตรา2ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตเราค่อยๆไปทีละสเต็ปนะมาตรา71เขาจะพูดบอกว่าศาลปลดจากล้มละลายได้ใช่ไหมเมื่อมีการแบ่งทรัพย์สินไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ50และ2ลูกหนี้ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตถูกไหมคะดังนั้นถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตถามว่าศาลจะสั่งปลดได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะและถ้าเราเปิดย้อนกลับไปดูมาตรา53เปิดย้อนกลับไปดูมาตรา53นะอนุ2ตอนท้ายบอกว่าหรือปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยข้อเท็จจริงที่ว่าเราขีดเส้นใต้ที่มาตรา53อนุ2นะคะข้อเท็จจริงที่ว่าก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนั่นเองนะคะฉะนั้น 2.2 ก็คือมีข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตมีข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและเดี๋ยวเราจะต้องมาดูบทบัญญัติมาตรา6กันสักนิดนึงว่าบุคคลล้มละลายทุจริตนั้นเป็นอย่างไรพูดใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของการทำการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ในชั้นศาลบทบัญญัติมาตรา53จะกำหนดกรณีที่ห้ามไม่ให้ศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้เรากำลังคุยกันถึงกรณีตามมาตรา53อนุ2เหตุประการที่2ซึ่งข้อความเขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยเราก็เลยมาดูว่าข้อเท็จจริงที่ว่ามันคืออะไรกันเหรอและเมื่อเราเปิดไปดูตัวบทมาตรา71การปลดจากล้มละลายโดยคำสั่งศาลเนี่ยนะคะ71บอกว่าให้ศาลมีคำสั่งปลดจากล้มละลายเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าได้แบ่งทรัพย์สินชำระให้กับเจ้าหนี้ได้นะคะไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ50และลูกหนี้ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตเราจึงแปลความจากมาตรา71ได้ว่าถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตศาลจะสั่งปลดจากล้มละลายไม่ได้และเมื่อเราเปิดย้อนกลับมาดูที่มาตรา53อนุ2นะคะและเมื่อเราเปิดย้อนกลับมาดูที่มาตรา53อนุ2ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วมันไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยที่ศาลจะสั่งปลดได้เลยมันก็คือข้อเท็จจริงในประการที่ว่าลูกหนี้ของเราเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนั่นเองและถ้าใครจดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนิยามศัพท์คำสุดท้ายที่เราจะดูกันนะคะในส่วนของกฎหมายล้มละลายเราผ่านคำว่าเจ้าหนี้มีประกันผ่านคำว่าพิทักษ์ทรัพย์มติพิเศษอะไรพวกนี้เราคุยกันไปแล้วเราเหลือคำศัพท์คำสุดท้ายที่ต้องมาดูกันก็คือคำว่าบุคคลล้มละลายทุจริตนะคะตอนนี้คนที่จดบนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้เปิดดูตัวบทมาตรา6คำศัพท์คำสุดท้ายเลยนะคะบุคคลล้มละลายทุจริตเราดูจากตัวบทมาตรา6เนี่ยนะคะเราสามารถจัดแบ่งประเภทของบุคคลล้มละลายทุจริตได้เป็น3ประเภทด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์สรุปออกมาให้นะอ่ะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันมีข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตศาลเห็นชอบได้ไหมไม่ได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะมาดูกันว่าแล้วบุคคลล้มละลายทุจริตบุคคลล้มละลายทุจริตตามนัยยะมาตรา6เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเราจะมาดูกันก่อนว่าเขาคือใครบ้างและผลที่เกิดกับคนประเภทเนี้ยไม่ใช่แค่ไม่มีเงินอย่างเดียวชั่วอีกต่างหากสมมติอย่างเงี้ยกฎหมายลงโทษเขายังไงนะคะลักษณะที่1ก่อนอาจารย์เขียนย่อๆก็คือว่านะคะเป็นบุคคลล้มละลายที่กระทำผิดนะคะฝ่าฝืนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลายนี้เองเป็นบุคคลล้มละลายนะคะที่นะคะศาลที่พิพากษาละว่ามีความผิดนะคะเพราะว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติในพรบล้มละลายตั้งแต่มาตรา163ถึง170เนี่ยนะอาจารย์สรุปลักษณะหรือว่าสาเหตุคร่าวๆให้ละกันเช่นนะคะเช่นนะไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสำคัญเช่นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระสำคัญหรือกล่าวเท็จเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินอ
หรือเป็นประเภทยักย้ายซุกซ่อนทำลายนะคะสมุดบัญชีหรือว่าเอกสารอันเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งเมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์แล้วแกมีหน้าที่ต้องมารายงานตัวอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมายื่นคำชี้แจงกิจการทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่เมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์แล้วปรากฏว่าหลบซ่อนหรือไปเสียจากที่เคยอยู่หรือทำการค้าแบบนี้คุณจะเข้าลักษณะเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตประเภทที่หนึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะมันจะใช้เวลามากกว่าถ้าเราเปิดไปนั่งย้อนดูไอ้ตัวบท163ถึง170ก็ยกตัวอย่างพฤติกรรมมาให้ดูเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณคือบุคคลล้มละลายทุจริตประเภทที่หนึ่งถ้าจดเสร็จแล้วนะคะดูตัวบทต่อไประหว่างที่รอเพื่อนนะคะหรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออันที่สามกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเดี๋ยวอีก2ลักษณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อระหว่างนี้รอให้จดลักษณะที่1ก่อนอันที่2กระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือมีความผิดทางอาญายักยอกฉ้อโกงใช่ไหมแต่มันจะมีความรับผิดในส่วนการคืนทรัพย์หรือว่าการชดใช้ใช่ไหมคะนะราคาที่มันเป็นเงินตรงนี้ถ้ามันไม่น้อยกว่า1ล้านคุณก็อาจจะถูกฟ้องล้มละลายได้แล้วถ้าคุณถูกฟ้องล้มละลายสืบเนื่องมาจากการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงคุณก็จะเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเหตุอันที่2ส่วนเหตุอันที่3เราใส่เบอร์3ในตัวบทก่อนนะในระหว่างนี้นะคะในตัวบทเราเขียนเหตุข้อที่1ตรงกระทำความผิดตาม163ถึง170นะใส่หมายเลข2เป็นบุคคลล้มละลายเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงนะคะหรือใส่หมายเลข3การกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนใส่หมายเลข3ไว้นะคะตอนนี้บนหน้าจอมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีอาจารย์ไปนะยกตัวอย่างไว้คร่าวๆให้พอเห็นภาพนะคะลักษณะที่2ก็คือเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมเป็นบุคคลล้มละลายสืบเนื่องจากเขียนย่อๆเลยนะยักยอกหรือว่าฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาและอันที่3นะคะก็คือเป็นกรณีของกระทำความผิดนะคะในลักษณะของนะคะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็คือพระราชกำหนดนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชกำหนดนะคะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527
ถามว่าผู้เสียหายต้องกี่คนขึ้นไปฮะช่อโกงประชาชนเนี่ยกี่คนขึ้นไปไม่ได้ใบเลยเนี่ยบางคนบอก5นะ10จ้า10คนขึ้นไปลักษณะการกระทำผิดเป็นยังไงเออช่อโกงต้องมีการหลอกลวงใช่ไหมถูกไหมคะแล้วการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนลักษณะการกระทำความผิดก็คือว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเขาจะกล่าวข้อความอันเป็นเท็จโดยหลอกลวงประชาชนว่านะคะเขาเนี่ยมีธุรกิจเขาก็จะหลอกลวงว่าเฮ้ยระดมเงินทุนเธอเอาเงินมาลงทุนกับฉันนะเธอจะได้ผลกำไรตอบแทนสูงกว่าเธอเอาเงินไปฝากแบงก์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆเลยที่พอหลอกเสร็จเอาเงินมาลงทุนกับฉันใช่ไหมได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าเงินไปฝากแบงก์แล้วนี่นะถ้าไปหาคนได้เพิ่มนะท็อปเดี๋ยวมีค่าส่วนต่างให้สมมติท็อปก็ไปชวนคนนั้นคนนี้มาอีกเราก็เอาเงินที่ท็อปจ่ายเรามาลงทุนหักหัวคิวตรงนี้ไปให้เขาแล้วพอเราได้เงินพอใจแล้วเราก็เปิดในที่นี้ไม่ได้ว่าเปิดโอเพ่นนะเปิดแปลว่าหนีก็คือหนีก็คือหายไปเราเคยได้ยินคดีแชร์แม่ชะม้อยไหมลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะคะนางชะม้อยทิพโสเนี่ยเป็นแชร์อะไรคะเคยไปถามอยู่ห้องหนึ่งนะเรียนวันเสาร์อาทิตย์บอกว่าเขาทำน้ำพริกเผาหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะนั้นแม่ประนอมนะคะแม่ชะม้อยนี่คือแชร์น้ำมันนะจ๊ะแชร์น้ำมันในยุคนั้นเขาหลอกลวงประชาชนว่าเขามีธุรกิจน้ำมันให้เอาเงินมาลงทุนจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าไปแบงก์สุดท้ายพอได้เงินมากพอเขาก็หายไปหนีหายไปแบบเนี้ยถ้าเขาถูกดำเนินคดีล้มละลายสืบเนื่องจากการช่อโกงประชาชนตรงนี้เขาก็จะมีฐานะเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตถามว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลประการที่หนึ่งก็คือว่าหากยื่นขอประนอมหนี้มาหากยื่นขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาศาลก็จะไม่เห็นชอบศาลก็จะไม่เห็นชอบตามมาตรา53อนุ2และพิพากษาให้ลูกหนี้นั้นล้มละลายไปเลยทันทีและพิพากษาให้ลูกหนี้นั้นล้มละลายไปเลยในทันทีและผลที่ตามมาประการที่2อันนี้ขอพูดไว้เลยมันจะโยงกับเนื้อหาที่เราจะคุยกันหลังสอบก่อนที่จะขึ้นฟื้นฟูด้วยและเมื่อศาลพิพากษาให้คุณล้มละลายไปแล้วและเมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วและเมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วเนี่ยนะคะศาลจะสั่งปลดลูกหนี้จากล้มละลายไม่ได้ศาลจะสั่งปลดลูกหนี้นั้นจากล้มละลายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา71เอาแล้วอย่างนี้เขาต้องล้มละลายตลอดไปเหรออาจารย์ไม้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันจะยังมีกรณีมาตรา81/1อยู่พวกเราแวะไปเปิดดูมาตรา81/1ให้อาจารย์นิดนึงผลประการที่2ก็คือว่าเมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายไปแล้วศาลจะสั่งปลดลูกหนี้จากล้มละลายไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา71และกรณีการปลดจากล้มละลายและกรณีการปลดจากล้มละลายโดยผลของระยะเวลาตาม 81/1 นั้นคนดีปกติเขา3ปีใช่ไหมแต่ถ้าแกทุจริตด้วยแกชั่วด้วยแกเอาไปเลย10ปีคือก็จะขยายเวลาออกไปยาวกว่าชาวบ้านอื่นเขาและกรณีการปลดจากล้มละลายโดยผลระยะเวลานะคะก็จะถูกขยายออกไปเป็น10ปีถ้า5ปีเป็นพวกล้มแล้วล้มอีกนะไม่เข็ดตอนนี้เราจดไปก่อน
ดังนั้นนะคะในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลโอเคละอาจารย์สรุปกับพวกเราว่าศาลอยู่ภายใต้บทบัญญัตินะคะมาตรา51 52และ53 51กำหนดให้ศาลต้องเรียกลูกหนี้มาไต่สวนโดยเปิดเผยก่อนเสมอเพื่อเป็นการฟังความสองฝ่าย52ในการพิจารณาของศาลให้ศาลพิจารณาจากรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ถ้ามี52วรรค2จะบอกไว้เลยว่าเจ้าหนี้แม้เคยยอมรับก็เปลี่ยนใจมาคัดค้านได้ค่ะเพราะว่าที่ยกมือยอมรับไปนั้นยังไม่มีผลผูกมัดเจ้าหนี้จนกว่าศาลจะได้เห็นชอบด้วยแล้วและบทบัญญัติมาตรา53ก็คือว่าห้ามนะคะไม่ให้ศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้ในกรณีดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกำหนด53อนุ1นะคะคำขอประนอมหนี้ไม่มีลำดับในการชำระหนี้มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเจอเจ้าหน้าที่ทรัพย์จะสั่งให้แก้ไขไปตั้งแต่แรก53อนุ2มีอยู่ด้วยกัน2เหตุที่ห้ามไม่ให้ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้1ก็คือการประนอมหนี้ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายมันขัดต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีล้มละลายนะคะเขาก็เลยห้ามไม่ให้ศาลเห็นชอบส่วน 2.2 นะคะหรือว่าเหตุประการที่2ตามข้อนะมาตรา53อนุ2ก็คือหากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้วไม่มีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลยข้อเท็จจริงที่ว่าคือข้อเท็จจริงที่ว่าลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและเราก็เลยมาดูว่าอ๋อบุคคลล้มละลายทุจริตมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้นะตามนิยามในมาตรา6และสรุปผลที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ให้เราเห็นภาพรวมในเบื้องต้นว่าแน่นอนผลประการแรกนะคะที่เป็นแซงชั่นหรือว่ามาตรการลงโทษตามกฎหมายล้มละลายก็คือว่าถ้าคุณยื่นขอประนอมหนี้มาก่อนล้มละลายศาลจะไม่เห็นชอบแล้วก็จะพิพากษาให้คุณล้มละลายไปเลยและเมื่อศาลพิพากษาให้คุณล้มละลายไปแล้วศาลจะมีคำสั่งปลดจากล้มละลายไม่ได้นะคะต้องห้ามตามมาตรา71และในกรณีการปลดจากล้มละลายโดยผลของระยะเวลาตามมาตรา81ทับ1นั้นชาวบ้านคนดีทั่วไปเขา3ปีแต่ถ้าพี่ทุจริตพี่ก็รับไป10ปีอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้พอเสร็จนะกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลและเรากลับไปดูชาร์ตที่จดไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วกระบวนการไปไหนต่อถ้าจดบนหน้าจอเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับไปดูชาร์ตที่จดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอเราไปดูชาร์ตในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลเนี่ยนะคะอ่ะหน้าจอนี้ขออนุญาตเราลงในการพิจารณาคำขอประนอมหนี้ชั้นศาลเนี่ยนะคะถ้าเราจะดูจากตัวชาร์ตเราก็จะเห็นได้ว่าศาลลงมติได้2ทางด้วยกันศาลลงมติได้2ทางด้วยกัน1ก็คือเห็นชอบใช่มั้ย1ก็คือเห็นชอบ2ก็คือไม่เห็นชอบเราดูนะหลังจากที่ผ่านกรอบ51 52 53ถ้าศาลเกิดไม่เห็นชอบขึ้นมามาตรา61จะบังคับให้ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นเราเปิดดูตัวบทมาตรา61ตามไปด้วยนะคะตอนนี้เปิดดูตัวบท61นะแต่ถ้าศาลเห็นชอบทีนี้ล่ะคำขอประนอมหนี้มันก็จะเกิดผลผูกพันผูกมัดเราก็เลยจะขึ้นหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่4หนูนะถ้าศาลไม่เห็นชอบเราดูตัวบทมาตรา61เหตุข้อ4ใช่ไหมที่เราจดกันเรียบร้อยแล้วศาลก็ต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้นแต่ถ้าศาลเห็นชอบปุ๊บคำขอประนอมหนี้ก็จะเกิดผลผูกพันผูกมัดฉะนั้นพอเรากลับมาดูหัวข้อที่เราวางกรอบการศึกษาไว้อะเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นประนอมหนี้จบแล้วนะเราเหลือหัวข้อสุดท้ายค่ะผลของการประนอมหนี้ผลอันแรกเลยผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นะคะฉะนั้นนักศึกษาขึ้นข้อที่4นะผลของการประนอมหนี้
แล้วเขียนเป็นนะคะอาจจะเป็น 4.1 ก็ได้ผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้ผลของนะคำสั่งศาลหรือผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นะคะหน้าจอนี้จะโนลงนะผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้กับคำขอประนอมหนี้ผลของการที่ศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้นะคะมันจะมีผลอยู่ด้วยกัน5ประการวันนี้เราอาจจะจบแค่ผลประการที่2แต่ไม่เป็นไรที่เหลือเดี๋ยวมาต่อทีหลังนะคะผลประการที่1ก็คือผลต่อตัวลูกหนี้ผลต่อตัวลูกหนี้ไม่ได้มีเขียนบัญญัติไว้ในมาตราใดมาตรา1โดยเฉพาะแต่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการประนอมหนี้ซึ่งเราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลข้อที่2ก็คือผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายตรงนี้อยู่ที่มาตรา56และหลายครั้งที่บางทีในเทอมที่อาจารย์ออกข้อสอบด้วยเองก็จะมักจะออกเป็นข้อสอบอยู่เหมือนกันเทอมก่อนก็เพิ่งออกไปมั้ง56เนี่ยซ่อมสักเทอมนึงอะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะ3ก็คือผลต่อบุคคลภายนอกผลต่อบุคคลภายนอกที่ต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้ที่ต้องร่วมกันรับผิดกับลูกหนี้ที่ต้องร่วมกันรับผิดนะคะกับลูกหนี้แต่เขาไม่ได้ถูกฟ้องให้ล้มละลายแต่ไม่ได้ถูกฟ้องให้ล้มละลายแต่ไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลายมาด้วยผลอันนี้จะอยู่ที่ตัวบทมาตรา59ผลประการที่4ผลต่อคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผลต่อคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและ5ผลต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ5ผลต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ข้อ1ข้อ4ข้อ5ไม่ได้มีเขียนตัวบทไว้ในมาตราไหนแต่ทำไมเราถึงสรุปผลของมันได้บางอันมาจากวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้บางอันเป็นผลมาจากแนวฎีกาวางไว้แต่สิ่งที่แนวฎีกาวางบรรทัดฐานไว้มันก็สอดคล้องและย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้ที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนั่นแหละค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนนะคะจดผลข้อที่1ก่อนผลต่อตัวลูกหนี้ค่ะผลประการที่1นะคะก็คือผลต่อตัวลูกหนี้นะคะผล5ข้อตรงนี้ถ้าใครยังจดไม่เสร็จตอนนี้สมมุตินะเราเว้นที่ไว้ก่อน2ถึง5สมมุติยังไม่เสร็จใช่มั้ยแล้วเราค่อยกลับมาเติมทีหลังก็ได้เพราะสไลด์อันนี้อาจารย์ก็จะย้อนกลับมาเมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ตลอดนะคะตอนนี้ถ้าใครยังจดไม่เสร็จนะคะก็อย่าเพิ่งเฮ้ยมัวแต่จดโดยที่เรายังไม่ได้ฟังหัวข้อที่กำลังพูดใช่ไหมมันก็จะตามไม่ทันฉะนั้นตรงนี้เว้นที่ไว้ก่อนนะคะข้อ2ข้อ5เรามาดูผลประการที่1ผลต่อตัวลูกหนี้ผลต่อตัวลูกหนี้เนี่ยนะคะผลต่อตัวลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อศาลเห็นชอบด้วยกับคำขอประนอมหนี้แล้วส่งผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายและผูกพันต้องชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแล้ว
หนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายขีดเส้นใต้ไว้ก่อนอ่ะตอนนี้ให้จดก่อนขยายความนะคะผลข้อที่1ผลต่อตัวลูกหนี้ผลต่อตัวลูกหนี้ผลข้อที่1ตอนนี้ให้ทุกคนจดก่อนนะคะแล้วขีดเส้นใต้หนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายขีดเส้นใต้ไว้นะผลข้อที่1ผลต่อตัวลูกหนี้ไม่ได้มีเขียนไว้ในบทบัญญัติมาตราไหนโดยตรงถ้าเราสังเกตแต่มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการประนอมหนี้ผลประการที่1ก็คือว่าลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายและผูกพันต้องชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแล้วตอนนี้ทุกคนจดนะคะขีดเส้นใต้หนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายตรงนี้หมายถึงหนี้เงินที่มูลหนี้เกิดขึ้นหมายถึงหนี้เงินที่มูลหนี้นั้นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ผลประการที่1ผลต่อตัวลูกหนี้ก็คือว่าลูกหนี้เนี่ยเขาหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายและผูกพันต้องชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแล้วถ้าจ่ายครบตามที่ประนอมหนี้ก็รอดนะคะว่าอย่างนั้นถามว่าหนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายคืออะไรก็คือหนี้เงินที่มูลหนี้มันเกิดขึ้นก่อนศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เพราะหนี้ที่จะนำมายื่นขอรับชำระในคดีล้มละลายจำกัดเฉพาะหนี้เงินเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นหนี้สินประเภทอื่นมันต้องใช้วิธีการอื่นๆแจ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ต่างๆให้ปฏิบัติตามสัญญาแต่ถ้าจะมายื่นคำขอรับชำระหนี้ที่จะขอส่วนเฉลี่ยจากกองทรัพย์สินจำกัดเฉพาะหนี้เงินเท่านั้นนะตรงนี้คาดว่าพวกเราเรียนไปแล้วอ่ะเราดูตัวอย่างนะคะเราดูตัวอย่างสมมุติว่าในกอเนี่ยเป็นลูกหนี้ในขอเป็นเจ้าหนี้ถ้าใครแบบเคยฟังแล้วทำไมยกแต่เลขเดิมวะอาจารย์คิดเลขไม่เก่งต้องคิดมาแล้วว่าแบบนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นอย่ายกตัวอย่างผิดนะคะสมัยเรียนจริงๆแต่ก่อนอยากเป็นหมอจะตกเลขทุกเทอมเลยหมอไม่ติดแน่นอนเลยนิติศาสตร์นี่แหละเป็นหมอความแทนไม่ต้องแปลกใจนะครับต้องแบบคิดมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบวกลบผิดไม่เก่งเลขจริงๆอ่ะสมมุติว่าในกอเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้ในขอเป็นเจ้าหนี้ในหนี้3ล้านบาทปรากฏว่าพี่กอของเราเนี่ยนะหนี้สินล้นพ้นตัวทีนี้พอหนี้สินล้นพ้นตัวปุ๊บก็ถูกฟ้องล้มละลายแต่เดิมตรงนี้คือหนี้เงินกู้ทีนี้จริงๆแล้วกอมีเจ้าหนี้หลายต่อหลายคนนะคะแต่ขออนุญาตหยิบนะสถานการณ์ระหว่างกอกับขอนะเจ้าหนี้ตรงนี้มาให้พวกเราดูปรากฏว่าพอถูกฟ้องล้มละลายฝั่งนี้คือคดีล้มละลายคดีล้มละลายปรากฏว่านะคะศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกอไก่เนี่ยขอประนอมหนี้นะคะที่ร้อยละ80ที่ 80% ปรากฏว่าศาลเห็นชอบฉะนั้นระหว่างกอกับขอพอประนอมหนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหม
ก็ผูกมัดต่อขอที่ต้องชำระหนี้ 80% ของ3ล้านก็เป็นเงิน2ล้าน4แสนบาทถูกไหมคะ 80%ขอเป็นเจ้าหนี้นั่นหมายความว่าเราดูผลข้างบนเขาบอกว่าลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดซึ่งอาจขอรับชำระได้ในคดีล้มละลายและมาผูกพันต้องชำระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแล้วฉะนั้นกหลุดพ้นจาก3ล้านตรงนี้มาผูกมัดจ่าย 80% ตรงนี้ก็คือ2ล้าน4ถ้ากจ่ายครบถ้ากจ่ายครบผลที่เกิดขึ้นก็คือกก็จะรอดถ้าจ่ายครบ2ล้าน4ผลที่เกิดขึ้นก็คือกก็จะรอดพอได้ชำระหนี้ครบตามที่ขอประนอมหนี้ไว้แล้วใช่ไหมอีก600,000ตรงเนี้ยขอจะเรียกให้กรับผิดชอบอีกได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เพราะวัตถุประสงค์ของการประนอมหนี้คืออะไรคะเขาต้องการให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงโดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้เต็มจำนวนไงเพราะลูกหนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุยกันได้ประนีประนอมกันได้ขอประนอมหนี้ได้ที่ประชุมเจ้าหนี้โอเคศาลเห็นชอบผลที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้เพราะเขามีปัญหาทางการเงินน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจ่ายเต็มหรอกให้กับทุกคนฉะนั้นถ้าเขาประนอมหนี้แล้วเขาสามารถชำระหนี้ได้ครบตามที่ขอประนอมหนี้ผลก็คือกอรอดรอดในที่นี้คือไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลาย 600,000 ตรงนี้ขอจะเรียกให้กรับผิดชอบอีกได้ไหมไม่ได้แต่กจะรอดไม่ได้รอดอัตโนมัตินะเราจดไว้ก่อนว่ามันต้องใช้135อนุ3ด้วยขอให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายนะคะทางที่กจะรอดกต้องร้องขอให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายด้วยกต้องร้องขอให้ศาลยกเลิกการล้มละลายด้วยตาม135อนุ3ถ้าจ่ายครบ2ล้าน4ตามที่ขอประนอมหนี้ผลก็คือกอไก่รอด 600,000 ที่เหลือขอจะเรียกให้กรับผิดชอบอีกไม่ได้แต่การที่กจะรอดไม่ได้ว่าจ่ายครบปุ๊บแล้วรอดโดยอัตโนมัตินะแต่กจะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา135อนุ3ด้วยใต้ตัวอย่างนี้เราจดประเด็นพิจารณาไว้นะคะใต้ตัวอย่างนี้พวกเราจดประเด็นพิจารณาให้อาจารย์นิดนึงประเด็นพิจารณาอาจารย์ขยับขึ้นอย่างนี้นะคะใต้ตัวอย่างนี้นะคะจดว่าประเด็นพิจารณาสักนิดนึงประเด็นพิจารณาก็คือว่าประเด็นพิจารณาสมมุติว่ากตรงนี้2ล้าน4ใช่ไหมขอกเป็นลูกหนี้ขอเป็นเจ้าหนี้สมมุติว่าแบบนี้นะคะอันนี้คือประนอมหนี้ที่ 80% ถูกไหมสมมุติว่าข้อตกลงเนี่ยบอกว่าขอประนอมหนี้ที่ 80% เป็นเงิน2ล้าน4ผ่อนอันนี้ชำระเป็นอย่างอื่น12งวดงวดละ 200,000 บาทสมมุตินะข้อตกลงโทษทีทีนี้ถามว่าเรื่องก็มีอยู่ว่าโอเคประเด็นพิจารณานะคะอาจารย์บอกพวกเราว่าถ้ากใช่ไหมจ่ายครบ
2.4 ล้านถ้ากอจ่ายครบ2.4 ล้านผลก็คือกอก็รอดรอดในที่นี้ก็คือไม่ต้องถูกพิพากษาล้มละลายไม่ต้องถูกพิพากษาให้ล้มละลายนะคะ600,000ที่เหลืออาจดให้ขอจะเรียกให้ก่อรับผิดชอบไม่ได้แต่การที่ก่อจะรอดบอกแล้วว่าต้องใช้135อนุ3คำถามก็คือว่าจากตรงเนี้ยที่ขอประนอมหนี้ถ้าก่อจ่ายไปแล้ว6งวดเป็นเงิน1.2 ล้านปรากฏว่างวดที่7ผิดนัดขึ้นมาเบี้ยวถามว่าผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรเราตั้งประเด็นไว้แบบนี้ก่อนนะแล้วตรงนี้เราจะย้อนกลับมาดูกันแต่อาจารย์ฝากถามไว้ก่อนบางคนอาจจะตอบได้แล้วก็ได้คือถ้าแกจ่ายครบ2.4 ล้านแกรอดนะ600,000เจ้าหนี้จะมาเรียกจากแกอีกไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าก็จ่ายไม่ครบล่ะสมมุติว่าข้อตกลงมันผ่อน12งวดงวดละ 200,000 จ่ายไปแค่6งวดเป็นเงิน1.2 ล้านปรากฏงวดที่7ผิดนัดขึ้นมาผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าจะได้ไปต่อไหมไม่ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเขาต้องทำไมถูกพิพากษาให้ล้มละลายอย่างนั้นไหมใช่แต่เดี๋ยวมันมีตัวบทมาตราไหนรองรับเราว่ากันนะคะอันนี้คือผลประการที่หนึ่งก็คือผลต่อลูกหนี้ต่อมาทุกคนดูผลข้อที่สองนะคะผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายคนที่เสร็จแล้วจดนะคะผลประการที่2เนาะผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะคะแล้วจดตัวคนถามแล้วอ่านตัวบทมาตรา56ถ้าเสร็จแล้วนะคะดูตัวบทนะคะมาตรา56ในตัวบทมาตรา56เนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงผลของบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเราดูพร้อมกันนะมาตรา56นะคะบอกว่าการประชุมขอโทษค่ะการประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบด้วยแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ขีดเส้นใต้นะคะเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ขีดเส้นใต้ยาวนะแต่ขีดเส้นใต้แล้วเขียนว่าข้อยกเว้นนะคะแต่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วเขียนว่าข้อยกเว้นไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่งปลดจากล้มละลายได้เว้นแต่เจ้าหนี้คนนั้นได้ยินยอมด้วยในการประนอมหนี้มาอีกแล้วแบบมาตรา53อนุ2แล้วใช่ไหมก็แทนที่จะบอกมาเลยว่าไม่ผูกมัดใครเขียนขยักไว้อีกแล้วขีดเส้นใต้คำว่าแต่แล้วเขียนว่าข้อยกเว้นนะคะไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่งปลดจากล้มละลายได้ในที่นี้ก็คือเขียนไว้ก่อนว่าโยงมาตรา77 77
ค่ะอันนี้อาจารย์เอาลงก่อนเนาะเรามาถึงผลประการที่สองผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะคะเราดูในส่วนของหลักก่อนหน้าจอนี้อาจารย์เอาลงนะข้อที่สองผลต่อนะคะบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจะอยู่ที่ตัวบทมาตรา56เราคุยกันถึงหลักก่อนหลักก็คือตัวบทเขาบอกว่าคำขอประนอมหนี้ที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับและศาลเห็นชอบด้วยแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ใช่ไหมผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้เราจะดูกันในสองประเด็นตรงนี้ก็คือหนึ่งผูกมัดใครบ้างผูกมัดใครเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้และประการที่สองก็คือผูกมัดอย่างไรนะคะและประการที่สองก็คือแล้วมันผูกมัดอย่างไรเรายังไม่ได้ดูข้อยกเว้นตอนท้ายนะคะตอนนี้ดูในส่วนของหลักก่อนหลักเขาบอกว่านะคะคำขอประนอมหนี้ที่ศาลเห็นชอบด้วยแล้วนั้นผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้อาจารย์ก็เลยคุยกับพวกเราว่าผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้นั้นเรากำลังจะมาดูว่าผูกมัดใครและผูกมัดอย่างไรเราดูก่อนว่าผูกมัดใครอันนี้ขอให้จดก่อนนะคะอาจารย์เอาหยิบหน้าจอนี้ลงนะผูกมัดใครเราจดอันนี้ก่อนเจ้าหนี้ทั้งหมดในที่เนี้ยนะคะมันก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อยที่ไม่ได้ลงมติยอมรับนะคะหรือว่าเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้แต่ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้ก็ตามผูกมัดทั้งหมดนะคะหรือบวกเพิ่มจากแนวฎีกาคนที่ไม่ได้มาประชุมไม่ได้มาประชุมใช่ไหมก็ถูกผูกมัดเหมือนกันก็ถูกผูกมัดเหมือนกันจ้าฉะนั้นเจ้าหนี้ทั้งหมดในที่นี้ก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้นั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะมาประชุมหรือไม่มาประชุมแม้คุณจะเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อยที่ไม่ลงมติยอมรับหรือคุณไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้นะคะคุณก็ถูกผูกมัดหมดเจ้าหนี้ทั้งหมดนะเขาบอกว่าผูกมัดใครตอนนี้เรากำลังมาดูว่าผูกมัดใครอยู่เจ้าหนี้ทั้งหมดในที่นี้พูดง่ายๆก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์หรือคุณเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เป็นโจทย์อ่ะแต่ว่าในวันประชุมคุณไม่มาคุณก็ถูกผูกมัดเหมือนกันไอ้คำขอประนอมหนี้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อยที่ไม่ได้ลงมติยอมรับหรือเป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้แต่ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้ก็ตามก็ถูกผูกมัดหมดตอนนี้เรากำลังดูประเด็นที่หนึ่งนะคะว่าผูกมัดใครเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ตอนนี้เราดูความหมายของคำว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดอยู่นะเจ้าหนี้ทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้นั่นแหละค่ะไม่ว่าจะมาประชุมไม่มาประชุมไม่ว่าจะลงมติยอมรับคำขอประนอมหนี้นั้นไหมหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ได้แต่ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้คุณก็ถูกผูกมัด
เป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้เราดูทีละตอนนะผูกมัดอย่างไรเดี๋ยวไว้อีกหน้าหนึ่งทีนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้แต่ทีนี้มันมีคำขยายตอนท้ายที่บอกว่าเป็นเจ้าหนี้ในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้สรุปง่ายๆก็คือเขาก็คือเจ้าหนี้นะคะทุกคนของลูกหนี้ที่มูลหนี้ของตนอันมีต่อลูกหนี้เกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย ตอนนี้เรากำลังดูนะคะในมาตรา56ในส่วนของหลักที่บอกว่าคำขอประนอมหนี้ที่ศาลเห็นชอบผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้เรากำลังดูก่อนว่าในประเด็นแรกว่าผูกมัดใครบ้างอาจารย์บอกพวกเราว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดในที่นี้ก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ไม่ว่าจะมาประชุมไหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ฝ่ายข้างน้อยที่ลงมติไม่ยอมรับนะคะไม่ว่าคุณจะยื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่ได้ยื่นคุณถูกผูกมัดหมดละค่ะแต่เจ้าหนี้ทั้งหมดในที่นี้ต้องเป็นเจ้าหนี้ในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้หนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ในที่นี้ก็คือหนี้ที่มูลหนี้มันเกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้นะคะดังนั้นเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้จึงหมายความถึงเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ที่มูลหนี้ของตนอันมีต่อลูกหนี้เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สุดท้ายนะคะอาจจะเกินเวลา2นาทีนะก็อยากจะให้จบตรงนี้ไปนิดนึงประเด็นที่2ก็คือแล้วผูกมัดอย่างไรประเด็นที่2นะคะผูกมัดอย่างไรตอนนี้เราดูแล้วว่าผูกมัดใครประเด็นที่2ถามว่าผูกมัดอย่างไรทุกคนฟังก่อนก็ผูกมัดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้เข้ามาคุณก็จะถูกผูกมัดโดยไม่สามารถนำมูลหนี้ดังกล่าวไปฟ้องลูกหนี้ให้รับผิดได้อีกหน้าจอนี้จะเอาลงก่อนนะฉะนั้นถามต่อมาว่าผูกมัดอย่างไรหลังสอบพวกเราอาจจะลืมนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้สอบรอบซ่อมนี้อาจจะมาทวนอีกรอบนึงผูกมัดในประการที่ว่าหากเจ้าหนี้นะคะหากเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้เข้ามาหากเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้เข้ามาเข้ามาในคดีล้มละลายตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดก็จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ตามสัดส่วนที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยื่นแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยื่นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหนี้
ก็จะนะไม่ยื่นในที่นี้ก็คือไม่ยื่นขอรับชำระหนี้นะคะเจ้าหนี้ก็จะถูกผูกมัดโดยไม่สามารถนำมูลหนี้ดังกล่าวไปฟ้องร้องให้ลูกหนี้รับผิดได้อีกนะคะไม่อาจนำมูลหนี้ดังกล่าวไปฟ้องร้องให้ลูกหนี้รับผิดได้อีกนะคะฎีกาที่อ้างอิงก็คือฎีกาแบบเมื่อกี้เลย1001ปี2509นะคะเป็นต้นเราคุยกันถึงนะคะผลต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายอาจารย์ค้างเนื้อหาไว้ที่มาตรา56ตอนต้นผลต่อเจ้าหนี้โดยที่อาจารย์บอกพวกเราว่าในบทบัญญัติมาตรา56เนี่ยนะคะมันจะมีหลักกับข้อยกเว้นตอนท้ายตอนนี้เราคุยกันถึงหลักข้างหน้าเขาบอกว่าคำขอประนอมหนี้ที่ศาลเห็นชอบด้วยแล้วนั้นมีผลผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้เราจึงพิจารณากันในเบื้องต้นใน2ประเด็นว่าที่ว่าผูกมัดน่ะผูกมัดใครและ2ผูกมัดอย่างไรผูกมัดใครเราได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วว่าผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดก็คือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ไม่ว่าคุณจะมาประชุมคุณจะยอมรับการประนอมหนี้นั้นไหมคุณจะยื่นขอรับชำระหนี้ไหมหรือคุณจะไม่มาประชุมคุณก็ถูกผูกมัดแต่คุณต้องเป็นเจ้าหนี้ในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ก็คือหนี้เงินที่มันเกิดขึ้นที่มูลหนี้มันเกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ดังนั้นเจ้าหนี้ในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้อาจารย์จึงสรุปว่าคือเจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ที่มูลแห่งหนี้ของตนอันมีต่อลูกหนี้เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นะคะถามว่าแล้วผูกมัดอย่างไรหรอผูกมัดในประการที่ว่าหากเจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลายตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดก็จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนที่ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ไว้เช่นตัวอย่างของเราเอเป็นเจ้าหนี้1ล้านในดำขอประนอมหนี้ที่ร้อยละ50ใช่ไหมถ้าเอยื่นเข้ามาก็มีสิทธิ์ได้ 500,000 ก็คือร้อยละ50แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าคุณไม่ยื่นขอรับชำระหนี้เข้ามาตามวิธีการที่กฎหมายล้มละลายกำหนดก็ถูกผูกมัดปิดปากเหมือนกันก็คือคนอื่นเขาไปขอเฉลี่ยกันเสร็จหมดแล้วคุณก็จะนำหนี้ดังกล่าวไปฟ้องร้องให้ลูกหนี้รับผิดทีหลังไม่ได้นะอยากได้ต้องด้านเหมือนกันก็ต้องเข้ามาในคดีไม่งั้นอดนะคะฉะนั้นผลต่อตัวเจ้าหนี้นะคะอาจารย์ค้างไว้ที่ในส่วนของมาตรา56ตอนต้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันที่15ตุลาคงจะมาทวนตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะต่อมาตรา59นะคะ61จริงๆพูดไปแล้วเราก็จะเหลือมาตรา60มาตรา62นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็เหลือการหลุดพ้นจากล้มละลายนะอีกเรื่องนึงแล้วก็คงจะขึ้นบทบัญญัติในส่วนของการฟื้นฟูกิจการนะคะโอเคงั้นก็ถ้าใครมีสอบมีอะไรไม่ว่าจะวิชาไหนยังไงนะคะก็มีสตินะมีสติสติต้องมีนะคะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คือต้องมีปัญญาด้วยนะมาคู่กันปัญญาเกิดได้ด้วยตัวเราเองอ่านหนังสือนะคะก็รักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะอย่าประมาทการอย่าตกช่วงนี้วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนขอโทษที่เกินเวลาค่ะ